ะะคุณผู้ชมครับเรื่องปกวันนี้เนี่ยนะฮะสืบเรื่องมาจากภาพภาพเดียวเ <ฮะ S 2> ขามักจะชอบพูดว่าภาพภาพเดียวเนี่ยใช้แทนคําบรรยายได้เป็นหมื่นเป็นล้านเลยเหรอใช่ค่ะค่ะและ้วแ,แต่คนจะบรรยายที่จะติดตัวเลขหมื่นนะฮะเวลาเวลาเริ่มต้นก็จะเริ่มต้นด้วยหมื่นตลอดเราต้องคิดใหญ่ไว้ก่อนคะ่ะคิดใหญ่เปเพื่อไทยไว้ก่อนล้านค่ะล้านอะไรนี่คืออะไรล้านคอมม่าภาพที่เราพูดถึงก็คือภาพที่พี่วันอยู่บำรุงนะฮะ โพสต์ที่บ้านริมคลองย้อนหลังไปถ้าเกิดว่าเรานี่ก็คือ20่สิบยี่สิบชั่วโมงที่แล้วนะฮะภาพนี้แหละฮะค่ะแล้วก็แท็กไปที่ facebook นะคะแพรทองทานชินวัตรเฉลิมอยู่บำรุงกาโมอาชวินแล้วก็แฮชแท็กอยู่บำรุงครอบครัวเพื่อไทยครอบครัวใจถึงพึ่งได้ภาพภาพเดียวคุณผู้ชมช่วยบรรยายหน่อยฮะ เพราะภาพ,พ,พานี้ไม่มีคําบรรยายนะคะไม่มีคําบรรยายมีแต่แถบว่าใครอยู่ในภาพบางคือคุณองอค์อิงคนก็รู้จักกันทั่วประเทศแล้วแหละคุณเฉลิมไม่มีใครก็ไม่รู้จัก <ภา S 1> ใช่ไหมฮะจะอยู่บ้านริมคลองหรือบ้านหลังคลองอะไรเนี่นะฮะพี่วันอยู่บำมลุงก็ไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะน้องกาโม่ช่วงคุณพ่อหาเสียงก็รู้จักแล้วรู้จักฮะ สาวแก่แม่ไม้ก็ขอลายเซ็นกันเต็มเลยใครรอๆเดินตามหลังพี่วันั่ลูกชายผมเองนหลานรักของคุณปู่เฉลิมนี่สี่คนสองครอบครัวอบครกวชินวัตรกับครอบครัวอยู่บำรุงไปไงมาไงนี่ยนั่นนะสิคะไปไงมาไงภาพภาพเนี้ยมีคนออกมาพูดแค่คนเดียววันนี้ค ก็คือพี่อ้วนนะฮะเอาพี่อ้วนก่อนนะฮะก่อนที่ผมถึงจะไปลวงลวงลึกบ้านริมคลองเอาพี่อ้วนก่อนพี่อ้วนนะคะพี่อ้วนอธิบายแบบนี้ค่ะว่าคุณอุ้งอิงแพรทองทานหัวหน้าพักเพื่อไทยให้ความเคารพผู้อาวุโสก่อนหน้านี้นได้ไปพบผู้อาวุโสภายในพักเพื่อไทยเนี่ยเพื่อรับฟังความคิดเห็นในที่ประชุมใหญ่หลายคนก่อนหน้านี้นะคะก็ป่วยบ้างบางท่านก็ติดขัดในภารกิจไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุม รวมถึงร้อยตํารวจเอกเฉลิมด้วยท่านก็เป็นหนึ่งในนั้นคุณอุ้งอิงก็เลยเดินทางไปเยี่ยมและขอคําแนะนําบรรยากาศทุกอย่างมันเป็นไปด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรกับร้อยตํารวจเอกเฉลิมเองท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือกันอยู่แล้วการที่คุณอุ้งอิงนะคะเดินทางไปก็ถือว่าเป็นการทําหน้าที่หัวหน้าพักต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกส่วนโดยภารกิจอีกอย่างก็คือการพยายามเชื่อมต่อสื่อสารคนหลายรุ่นภายในพักถือเป็นเรื่องปกติของคุณอุ้งอิงแพรทองทานอยู่แล้วนะคะ และช่วงท้ายนักข่าวก็ถามพี่อ้วนย้ำว่าอย่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมท่านยังเป็นกําลังหลักสําคัญของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าพี่อ้วนบอกวันนี้ว่ายืนยนันสมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกคนถือเป็นกําลังหลักนะคะซึ่งทางด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมท่านก็เป็นหนึ่งในนั้นท่านใช้ประสบการณ์ให้คาแนะนําตอนนี้ก็ช่วยงานพักเต็มที่ก็นําปรับมาใช้ให้กับเกิดกับความเป็นจริงมากที่สุดที่เรากําลังเผชิญอยู่นะคะนี่ก็รอฟังนะฮะที่น้องมิวาอาจพอไม่สัมภาษณ์พี่อวว้วนค่ะค่ะ ว่ารอรอฟังว่าบรรทัดไหนพี่อ้วนจะพูดความจริงสี้ทีหนึ่งเอา้า <c oughs> <c oughs> พี่อ้วนนี่ก็แหมเป็นนักการเมืองที่บรรทัดน,นี้ก็ไม่ได้หรอ<ะ>ท่านก็ใช้ประสบการณ์ในคําแนะนําช่วยเหลืองานพักแล้วก็นําคําแนะนําของท่านที่เป็นหนึ่งในกําลังหลักเนี่ยมาใช้กับความเป็นจริงที่กําลังเผชิญอยู่พี่ก็ว่าพี่อ้วน,เ,นเป็นนักการเมืองที่เสมอต้นเสมอปลายนะฮะน้องมิวฮะไม่เปลี่ยนเลยนะ นี่นี่นี่ถึงถึงไปแนะนํานายกเสียถาว่าอย่าเป็นคนพูดตรงเนี่ยคนก็ออกมาด่ากันทั้งเมืองเลยว่็ต้องมาเปลี่ยนใหม่บอกว่าผมก็ชอบคนพูดตรงอ่ะใช่ไหมฮะเราก็บอกว่านายกเสถาอย่าเป็นนักการเมืองนะ,ะแล้วนักการเมืองพูดไม่ตรงนะ อย่างที่พี่วัพูดมาเนี่ยก็ไม่ตรงสักอันเลยฮะไม่ตรงตรงไหนคุณอุ้งอิงหัวหน้าพักเป็นคนที่อยากประกาศความคิดเห็นของทุกฝ่ายทุกรุ่นหน้าที่หลักตอนนี้คือสื่อสารคนทุกรุ่นในพักเนี่ยให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนี่ไงไม่ตรงนั่นนั่นอาจจะเป็นวาระรองนะฮะวาระหลักเนี่ยนะฮะค่ะนี่คุณอุ้งอิงอ่ะไปบ้านริมน้ําทําไมไปไปบ้านริมคลองไปริมคลองทำไม นะฮะเป็นกาวใจให้คุณพ่อคุณพ่อทักษินนะฮะกับคุณลุงเฉลิมมาเป็นกาวใจที่คุณลุงประกาศตัดขาดคุณพ่อก่อนหน้านี้แหลอคะถูกต้องฮะคือก็อาศัยหัวขนความเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนะฮะที่พอจะให้พี่อ้วนได้ไปอธิบายฝั่งนูอ่ะนะแต่ว่าความเป็นลูกสาวของคุณทักษินนะฮะ น้ำหนักเนี่ยเยอะกว่าความเป็นหัวหน้าพรรเพื่อไทยในการพูดคุยกับคุณเฉลิมเพราะจะส่งข่าวจะสื่อความอะไรตัวไม่อะไรมาเนี่ยนะฮะคุณองค์อิงก็มาสื่อสารต่อกับคุณลุงเฉลิมทุกอย่างท่ามกลางสักขีพยานก็คือพี่วันกับน้องกาโมนะฮะนั่งอยู่ด้วยกันแรงข่าวจากบ้านริมคลองบอกว่าแฮปปี้ แฮปปี้เอนดิ้งต่อไปเนี่ยใครจะโทรหาโทรได้ตลอดเวลานี่ไงพี่อ้วนพูดตรงแล้วนี่ไงบรรยากาศเป็นไปด้วยดีนี่ไงตรงละคือโอเคแต่ว่าพี่อ้วนไม่ได้พูดถึงสาระของการพูดคุยนะสาระของการพูดคุยนี่คือเรื่องของการมาทำความเข้าใจนะฮะในสิ่งที่ว่าเอ๊ะบางครั้งเนี่ยคนอื่นมาสื่อสารต่อแล้วไม่ได้มาสื่อสารตรง อาจจะทําให้คุณลุงเฉลิมเนี่ยเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าะนะฮะทีนี้คุณลูกเนี่ยนะฮะก็เลยมาสื่อสารด้วยตัวของตัวเองทั้งในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและในฐานะของลูกสาวของคุณทักษิณน,นี่นะะคุณอ้องอิงมาคอมเมนต์ด้วยนะคะดีใจได้เจอลุงเหลิมค่ะเห็นไหมฮะ,ค,ะคือถ้าไม่มีเรื่องแบบเนี้คุณงุงอิงก,ก็คงจะไม่ได้มาเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยก็ให้พี่อ้วน เพราะว่าพี่อ้วนเนี่ยเข้าออกบ้านเนี่ยก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งเนี่ยนะฮะกินข้าวที่บ้านนีนอนที่บ้านนี้ก่อนเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งแล้วหลังเลือกตั้งอ่ะหลังเลือกตั้งพี่อ้วนก็อาจจะยุ่งกับการที่จะต้องนำพานายกเสถาก็เลยไม่ค่อยได้มานะฮะกินไวายกี่ขวดอะไรยังไงเนี่ยนะฮะประชุมกันนะฮะที่พักเอ่ยเนี่ยหมดไวายไปกี่ขวดแล้วนะฮะบางครั้งเนี่ยกหูโทรศัพท์ก็จะยินเสียงแก้ววายดังกิ้งแกงกิ้งแกงอยู่นะฮะ เรอไม่ได้ทิ้งกันหรอกนะพี่วัเขาก็ไม่ได้ทิ้งไม่ทิ้งพี่เหลิมหรอกนะเพียงแต่ว่าคือบางทีมันอาจจะคนนึงเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกนะฮะแล้วก็ต้องป่วยอ่าแล้วป่วยอ่าแล้วป่วยก็ต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมฮะทีนี้การสื่อสารมันก็กลายเป็นว่าคือมันสื่อสารหลายทางแล้วมันผ่านใครบ้างแล้วแล้วทุกคนก็ต้องการสื่อสารกับคนป่วยค่ะค่ะทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าทีนี้ สายทางนี้ก็อาจจะถูกตัดถูกอะไรคือมี <iałem S 2> สัญญาณถูกต้องฮะสัญญาณมันไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยทําให้น้อยเนื้อต่ําใจพอสมควรไปเยี่ยมไหมนะฮะลงชื่อไปเยี่ยมเออก็แล้วแต่ลุงจะจะว่ายังไงใช่มแต่ว่าถามว่าหลังจากอุงอิงไปคุยแล้วเนี่ยแฮปปี้ไหมก็ต้องตอบว่าแฮปปี้นะฮะคือคือจบผู้าพูดแต่ว่าในวงการเมืองเนี่ย คุณเฉลิมกับคุณทักษินเนี่ยเปรียบเสมือนคอหอยกับลูกกระเดือกฮะนวลมียฮะต้องอยู่คู่กันเท่านั้นเหรอคะถูกต้องครับไม่ใช่ลิงกับฟันนะฮะ,ะ,ะเป็นคอหอยกับลูกกระเดือกนะฮะไม่ใช่ลิงกับฟันที่ผ่านมาเนี่ยทาตัวเสมือนเป็นลิงกับฟันเนี่ยไม่ได้ไม่มีใครรู้จักคุณเฉลิมดีเท่าคุณทักษินค่ะ,คะและไม่มีใครรู้จักคุณทักษินดีเท่าคุณเฉลิมค่ะแต่ถ้าหากว่าเอาไปชั่งน้ำหนักก็สองคนนี้ใครมีบุญคุณมากกว่ากันพี่ว่าเซมเซมเห อ๋อเราเท่ากันถูกต้องนะฮะคุณชัุณเฉลิมก็เคยช่วยคุณทักษิณคุณทักษิณก็ช่วยคุณเฉลิมนะฮะก็ลองเอาไปช่างดูแต่แต่ผมว่าแต่ผมว่าพอๆกันแต่ว่าจะเอียงมาทางคุณเฉลิมหน่อยนึงก็คือสองคนนี้เดินด้วยกันดีที่สุดใช้คำนี้ได้ไหมคะโอเดินด้วยกันไม่ได้ฮะโดนยิงทั้งคู่ฮะแลกวก็ต้องคู่มันไปอย่างนี้คือตัดกันไม่ขาดจริงไงก็ต้องไปด้วยกันแบบนี้ไหมมันยากมาก ะะมันยากมากคือครั้งหนึ่งเนี่ยนะ,ะสิ่งที่คุณทักษิณเนี่ยอยู่เมืองนอกแล้วทุกใจที่สุดก็คือคดีของคุณโอ๊คผ่านทองแท้คดีเรื่องทุจริตรับเช็คจากจากไอ้กรณีเงินกู้ไอ้กฤษดาหมหานครกับแบงก์กรุงไทย<า>ถูกไหมฮะ<า>แล้วคุณทักษิณก็เป็นคนที่ลั่นวาจาไว้ว่าคือครอบครัวเขาเนี่ยไม่ควรมีใครติดคุกแม้แต่วันเดียวอ,อย่างคุณยิงรักเขาก็สั่งให้หนีเพราะว่าเขาไม่ต้องการน้องสาวติดคุกแม้แต่วันเดียวโอ๊คผ่านทองแท้ก็ไม่ควรจะติดคุก นะฮะเขาไหว้วานใครฮะไหว้วานคุณเฉลิมคุณเฉลิมนี่ตั้งวอร์มเลยนะ,ะที่บ้านะนะฮะเอาเอกสารทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นหมื่นหมื่นแผ่นเนี่มานั่งอ่านแล้วก็ระดมบรรดาอาดีตอายการอาดีตผู้พิพากษาอาดีตนักกฎหมายที่เก่งๆะนะฮะมานั่งสรุปมานั่งบรีฟเพื่อที่จะช่วยคดีไงช่วยไม่ให้คุณโอ๊กติดคุกไนงะเออนี่มันยิ่งกว่าบุญคุณไหมแล้วสุดท้ายคุณโอ๊กติดคุกไหมฮะ ก็ไม่ค่ะน่าเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าช่างน้ําหนักแล้วเนี่ยบุญคุณสองคนเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะเซมเซมมันอยู่มันก็อยู่ที่ว่าช่องทางในการช่วยเหลือกันเป็นไงแล้วแต่สถานการณ์ถูกต้องค่ะ,คะฉะนั้นเนี่ยก็คือภาพภาพเดียวทีงมงานเอาภาพนั้นมาฮะสรุปใครเป็นเสือใครเป็นสิงห์อ่าอนี่แหละคือนางสิงห์แหละซอฟ์พาวเวอร์แปลว่าอะไรฮะน้อมมิวฮะ อำนาจละมุนถูกต้องนี่มันต้องอำนาจละมุลแบบนี้นะฮะชงทางชี้หน้าด่ากันเมาวายอย่างเงี้ยมันไม่จบแต่ต้องอำนาจละมุนแบบอุ้งอิงนี่แหละคือสิงนี่แหละนางสิงเนี่ยสยบเสือแล้วใช่ไหมฮะเสือบ้านริมคลองและนางสิงนี่คือว่าที่นายกคนที่31ของประเทศไทยคเอาละช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อในชั้นกรองข่าวค่ะ